รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับ Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix ฮานามิเข้าเกียบรวยเพื่อนโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการผู้ท่องเที่ยวบัดดีทริปจะพามา on the way on the road on the trip ไปเอาใจนะครับสายคนรักป่าสัปดาห์นี้ที่นำเสนอนะครับเป็นปลาเพื่อเลี้ยงเพื่อเสริมสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองปลาประเภทนี้นะต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศจีนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็กำเนิดเรื่องราวขึ้นมาแต่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปกลายเป็นที่นิยมของคนทั่วไปจะเป็นปลาเพศไหนเดี๋ยวติดตามชมทางรายการอีกทั้งยังเป็นปลาพันนิดนึงครับผมตัวหนึ่งมูลค่านี่หลายหมื่นนะครับผมหลายแสนบางตัวเป็นล้านสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับเวลาดีๆพบกับผมนะครับสาระและบันเทิงในเรื่องของการท่องเที่ยวสัปดาห์นี้ไปพร้อมกับ Isuzu MU-X รุ่นใหม่เป็น New Onix พร้อมกับสาระและบันเทิงครับมันทุกเม็ดกับเสือโหแก่นะครับไปทุกที่ฮะมีเพื่อนอันนี้เข้าเขียนเพื่อนเดี๋ยวติดตามชมในช่วงแรกดูซิว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนในอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวรับชมในช่วงแรกฮะช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix ฮานามิเข้าเกียบรวยเพื่อนโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดช่วงนี้ช่วงสวัสดีประเทศไทยสัปดาห์นี้จะพามาเที่ยวที่นิมิตโคยฟาร์มพามาเที่ยวที่ฟาร์มปลาครับเอาใจคนนี้ชื่นชอบชื่นชมการเลี้ยงปลาปลามีหลายประเภทมีทั้งปลาการ์ตูนปลาฮอลันดาหัววุ้นเยอะได้หมดเลยคนข้างๆผมนี่ก็ชอบปลาเหมือนกันปลาครับครับปลาครับโอเคสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิดนึงครับผมครับผมนิมิตกันไทยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มปลาครับนะครับชื่อนิมิตโคยฟาร์มอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีย์ครับมาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าอากาศดีครับบรรยากาศนั้นแบบสถานที่โอทองกว้างจริงนะครับแล้วก็มีทั้งแดนกักกันโลกด้วยครับมีครับเพราะอะไรครับที่นี่เราเป็นปลาคาร์ฟนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนิมิตโคยฟาร์มพิเศษหรือเด่นกว่าที่ฟาร์มอื่นยังไงปลาคาร์ฟที่นี่นะครับเป็นปลาคาร์ฟราคาขายส่งเน้นขายส่งพ่อค้าเป็นหลักจำหน่ายทั่วประเทศยันประเทศเพื่อนบ้านด้วยประเด็นที่ผมมาเพราะว่าอะไรผมมาพร้อมกับ Isuzu เพราะว่า Isuzu เนี่ยเป็นรถการพาณิชย์สร้างอาชีพได้เลยพามาที่ฟาร์มปลาครับขายส่งเดี๋ยวเรามาติดตามชมในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยดูครับนิมิตโคยฟาร์มจะมีปลาครับเนี่ยทั้งหมดกี่สายพันธุ์และเป็นมาอย่างไรรับรองว่าเอาใจคนที่ชอบปลาครับแน่นอนพักสักครู่ครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onixฮานามิเข้าเกียบรวยเพื่อนดุกดิบเพ็ดช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยเมื่อต้นช่วงสวัสดีไม่ได้แล้วครับก็ได้เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้ผมอยู่ที่นิมิตโคยฟาร์มช่วงนี้จะพามาเที่ยวเลยนะในฟาร์มปลาครับอะไรเป็นไฮไลท์อันแรกเลยครับไฮไลท์ก็คือตัวปลาแต่อยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาชมเข้าใจก่อนว่านิมิตโคยฟาร์มคืออะไรนิมิตก็ชื่อผมโคยบางคนก็เรียกโคอิภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปลาคาร์ฟครับปลาคาร์ฟเนี่ยมันมีได้2อย่างโคยหรือโคอินะครับกับนิชิกิกอยนิชิกิกอยเหมือนหมากับสุนัขโคยเนี่ยเป็นเหมือนคำว่าหมาแต่นิชิกิกอยอ่ะเป็นสุภาพหน่อยเป็นสุนัขนิชิกิกอยเซ็นเตอร์ปลาคาร์ฟนั่นเองข้างหลังนี่คือบ่ออะไรฮะนี่เป็นบ่อปลานิไซปลาอายุ1ขวบเนี่ยเค้าเรียกว่าปลาโตไซปลาโตไซปลาปีที่2เค้าเรียกนิไซนิไซปลาปีที่3เรียกซันไซซันไซก็จะคืออายุของปลาปลาของอายุ2ขวบนี่2ขวบใช่ครับ2ขวบอย่างข้างในเนี่ยจะเป็นปลาที่เป็นปลาโตไซปลาโตไซครับส่วนบ่อทางนู้นที่ใหญ่ๆกว่านั้นน่ะประมาณ 60-70 ซมนั่นก็คือซันไซที่เค้าเลี้ยงปลาครับเนี่ยครับบอกมาหาซื้อโตไซนะตั้งแต่1เดือนยัน12เดือนนี่คือโตไซหมดในฟาร์มนี้จะไม่มีการบีบปลาทุกตัวนั่งเครื่องบินหมดโอ้โหนี่ปลาไฮโซปลาไฮโซนั่งเครื่องบินปลา
ญี่ปุ่นก็มีทั้งเกรดดีและไม่ดีครับเห็นว่ายังมีราคาเนี่ยแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2,000 ใช่ครับ 2,000 3,000 7,000 8,000 มีหมดโตไซเนี่ยเริ่มต้นเลยราคาเท่าไหร่ก็โตไซถ้าเกิดว่าถูกที่สุดก็คือปลาหัดเลี้ยงด้านหน้าเลยนะครับก็300บาท300บาทที่เขาคัดเนี่ยตัว 2,000 เนี่ยอันนี้คือโตไซที่คัดอยู่นี่ก็คือน้องน้องไหนอันนี้มีสายพันธุ์อะไรมั่งไหนดูซิวันนี้คัดอะไรไปขายมั่งนี่นะครับคุจกุนะครับจะเป็นตะข่ายผิวเงานะครับคุจกุจะเป็นผิวเงานี่สนราคาเท่าไหร่พี่อย่างนี้คือ 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทนะครับแต่ก็จะมีราคาพ่อค้าซื้อตามจำนวนยิ่งเยอะก็ยิ่งถูกแต่ราคาเราไม่บอกขอให้มาที่นี่พี่ค่อยฟังครับอันอย่างนี้เป็นชิโร่นะครับชิโร่พี่เลือกยังไงฮะว่ามันสวยไม่สวยแล้วแต่สายพันธุ์นะครับพี่เห็นไหมว่าผิวมันไม่มีเกล็ดเลยร้อยหมดเลยเนี่ยเป็นปลาคาร์ฟจากสายพันธุ์เยอรมันไม่มีเกล็ดเลยเป็นปลาทูเลยไม่มีเนี่ยชิโร่ตัวนี้2ตัวมีเกล็ดกับไม่มีเกล็ดนี่เห็นไหมอย่างนี้มีเกล็ดเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่มีเกล็ดนี่คือชิโร่ดอยด่างวัวเลยนะเฮ้ยเหมือนวัวจริงๆถ้าไปออกท้องตลาดนี่ได้ราคาไหมก็เกิน 2,000 นะครับเกิน 2,000 เลยเหรอปลาคาร์ฟเนี่ยประเภทไหนที่คนมักนิยมเลี้ยงเพื่อสิริมงคลสมพงษ์จุ้ยโคฮากุโคฮากุขาวแดงขาวแดงเป็นสายพันธุ์หลักปลาคาร์ฟเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสายพันธุ์หลักกับสายพันธุ์รองสายพันธุ์หลักก็จะมีขาวแดงคือโคฮากุนะครับแล้วก็ขาวดำแดงเขาเรียกโชว่าแล้วก็ซันเก้ขาวดำแดงแต่ดำน้อยมันจะมองออกนะครับคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟจะมองว่านี่คือซันเก้หรือโชว่าไปดูอีกห้องนึงดีกว่าห้องกักโรคคืออะไรครับพี่นิมิตเวลาเรานำปลาเข้าจากญี่ปุ่นทางประเทศไทยเราเนี่ยเราป้องกันเชื้อโรคที่จะไม่ให้เข้ามาแพร่หลายในปลาสวยงามในเมืองไทย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีเชื้อโรคเชื้อนิดนึงเขาเรียกว่าเชื้อโรคชื่อ KHV เป็นไวรัสนะครับเข้ามาแล้วทำให้ปลาตายหมดทั้งญี่ปุ่นก็ตายด้วยเวลามันติดเชื้อแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นกรมประมงของประเทศไทยเราเนี่ยป้องกันเชื้อเนี้ยเข้ามาฉะนั้นปลาคาร์ฟที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องถูกกักกันเป็นเวลาทั้งหมด21วันปลามาถึงจากที่ลงเครื่องมาจากสนามบินปุ๊บก็จะมีทางกรมงหรือด่านกักกันสัตว์ที่สุวรรณภูมิครับขับรถตามมานะครับมาเช็คจำนวนปลาแล้วก็นำเข้าสู่ห้องกักหลังจากนั้นอีก7วันก็จะมีกรมประมงนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาตรวจสุขภาพพอครบ21วันปั๊บทางกรมประมงก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นชุดตัดเหงือกนะครับเขาจะแหวกเหงือกปลาแล้วก็ตัดคลิปไปส่องดูว่ามีเชื้อโรคร้ายแรงเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่เสร็จเรียบร้อยเราต้องรอจนกว่าประมงจะได้ผลการตัดเหยือกมันผ่านนะครับแล้วก็จะแจ้งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก็คือด่านกักกันว่ายถอนแจ้งใบกักกันเราถึงจะนำมาจำหน่ายได้ผมเห็นว่ามีห้องกักโรค2ห้องห้องกักโรคเนี่ยเราแยกเป็น2ห้องกักโรคในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและบางทีเนี่ยเราซื้อปลาจากญี่ปุ่นมาจากหลายๆที่เราก็จะแยกห้องกันจำนวนปลาด้วยอย่างห้องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีน้อยห้องสองอาจจะมีเยอะบ่ออะไรเงี้ยแล้วแต่ปริมาณปลาที่เข้าเราก็มาเลือกห้องบางครั้งเราเปิดสองห้องพร้อมกันเลยห้องกักโรคเนี่ยเราเข้าไม่ได้กักกันเชื้อโรคนะครับต้องมีการฆ่าเชื้อรองเท้าล้างมือแช่น้ำยาก่อนที่จะเข้าไปนะทำอะไรก็ต้องมีการโน้ตของกรมประมงต้องมีบันทึกว่าวันนี้ใครเข้าไปทำอะไรบ้างก็เราต้องควบคุมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะเพาะปลาได้แค่ปีละครั้งเดียวช่วงหน้าร้อนของเขาเวลาเขาเพาะปลามาปั๊บเนี่ยเขาจะใช้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยถ้าเป็นปลาญี่ปุ่นนะ 80-90 เม็ดหนึ่งใหญ่มากใหญ่เท่าแขนเลยนะทั้งหมดนี่คือนิมิตโคยฟาร์มฟาร์มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาคาร์ฟสำหรับคนที่ชื่นชอบรักปลาคาร์ฟแล้วก็สำหรับพ่อค้าครับทุกชนิดมาได้หมดมาพร้อมกับอิวสุเป็นนะครับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะครับสำหรับพ่อค้าที่ชอบพ่อค้าใช้อีซูซูเยอะนะใช้เยอะไหมเยอะครับขนปลาดีขนปลาดีรถก็ดีพี่นิมิตช่วยเชิญชวนนะฮะสำหรับใครที่ชมรายการแล้วอยากจะเลี้ยงปลาคาร์ฟอยากหาความรู้เชิญครับนิมิตค่อยฟาร์มนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีตำบลสากกระโจมนะครับเซิร์ชใน Google ก็เจอเลยนะครับนิมิตค่อยฟาร์มจำหน่ายปลาคาร์ฟทั้งปีกและส่งพร้อมอุปกรณ์ปลาคาร์ฟทุกชนิดนะครับที่นี่ให้ความรู้เกี่ยวกับปลาคาร์ฟนะครับก่อนที่ท่านจะเลี้ยงหรือประสบปัญหาปลาคาร์ฟทุกอย่างเข้ามานั่งพูดคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับที่นี่เป็นการนำเข้าครับทั้งสิ้นเดินเล่นก็ได้ครับเดินเล่นก็ได้ได้ครับมาเดินชมมาปลาคาร์ฟมันสวยแค่ไหนยังไงก็มาเชิญชมมีเลี้ยงข้าวกลางวันดิมาปลาวานทั้งหมดก็คือนิมิตค่อยฟาร์มนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่นิมิตมากขอบคุณครับขอบคุณทีมงานนะครับจะมาเดี๋ยวพักสักครู่ฮะไปหาของอร่อยๆทานดีกว่าฮะพักสักครู่ครับ